เดินอย่างนี้เป็นกิโลเลยเหรอวะแล้วเราเข้ามาทำไมวะเนี่ยทางดีๆไม่มามาทางอะไรกันที่สองสามมีหลงอ่ะโอ้โหนี่ตู้ตั้งแต่สมัยไหนครับเนี่ยอุ้ยผมคิดถึงไงอันเนี้ยห่านอยู่ข้างบนเฮ้ยกล้องไปได้ไหมชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนที่ผมว่าใหญ่ที่สุดไปไหนก็ไม่รู้นะครับกว้างใหญ่มหาศาลเนี่ยผู้คนนะครับอาศัยอยู่แบบเยอะมากมหาศาลครับแล้วจะไปยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหมาเพียบถอยถอยอะไรจะขนาดนี้เนี่ยคลองเตยชุมชนนะครับที่ต้องบอกว่าผมตั้งใจจะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ไม่มีเวลามาทั้งทีทุกคนนี่ครับชุมชนคลองเตยทุกคนเพื่อนๆชาวคลองเตยนะฮะที่ดูเพจผมอยู่นะวันนี้ผมมาแล้วนะโคตรไกลเลยผมบอกว่าไกลมากนะฮะกว่าจะมาถึงนี่ก็ล่อเข้าไป 5:50 นะครับเดี๋ยวเราจะลองปั่นจักรยานเข้าไปดูด้านในนะว่าคนในชุมชนเป็นยังไงเห็นว่าข้างในเป็นชุมชนที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นเครือข่ายยายแมงมุมที่กว้างสุดๆไปเลยนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้เราต้องลองเข้าไปดูกันสำหรับด้านในว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับคือมีทุกแบบนะครับแบบว่าเข้ามานี่ก็มีกลิ่นอายแบบว่ายุคสมัยของพวกเรานะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้ากันไปดูนะทุกคนอันนี้เป็นรางรถไฟนะครับรางรถไฟนี่ยิงยาวไปไหนวะเนี่ยดูดิเราจะลองปั่นไปตรงนี้ดูก่อนนะเอาปะหรือว่าเราจะเข้าไปในชุมชนตรงนี้ก่อนวะเฮ้ยอยากลองนี้ว่ะทุกคนเป็นไงวะขอเข้าไปดูหน่อย มันมีซอยทางเชื่อมไปตรงไหนวะตรงนี้มีร้านชำสองฝั่งเลยฮะนี่ฮะโหเลยตุ้มเป๊ะอันนี้ยังมีรถไฟวิ่งป่ะครับแล้วหลบทันใช่ไหมครับแบบนี้ผมแผลไปนี้ได้เกิดดังเลยนะอ๋อครับแล้วมันจะมีซอยเลี้ยวเข้าไปอะไรข้างในมีใช่ไหมครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซอยนี้นะครับน้ำเฉอะนิดนึงอันนี้มีหมาไหมครับโทษทีไม่มีนะขอบคุณครับพี่เปิดมานานยังเนี่ยร้าน10กว่าปีคือตั้งแต่ประมาณยุค2000กว่าๆแล้วฮะได้อยู่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับโอ้ยเราจะมาสำรวจนะครับทางด้านในรถมันไปได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะครับทางดีๆมีไม่วิ่งครับจินนี่นะฮะวันนี้มาวิ่งทางรถไฟนะครับผมลองวิ่งเข้าไปกันดูนะฮะเฮ้ยแต่คิดว่าถ้ารถไฟมานี่ก็ต้องหลบอ่ะเออโอ้ไม่ไหววะเดี๋ยวนะจูงดีกว่าปั่นลำบากพี่ครับมันมีซอยเลี้ยวเข้าซ้ายตรงไหนบ้างฮะมอไซค์ก่อนอ๋อตรงมอไซค์จอดก็คือเลี้ยวหลบไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้นอ๋อตรงนู้นนะฮะโอเคขอบคุณครับซอยนี้มันตันซอยตันไปตรงนู้นไปตันจะรู้ว่าข้างหลังโรงเรียนอะไรครับผมก็จะเป็นซอยตอกๆเข้าไปจบไปเรื่อยๆโอเคครับพี่อยู่มานานยังไงฮะอยู่มานานยังแต่ปี32เป็นโตตั้งแต่32โอ้โหตั้งแต่ปี32เอาล่ะเดี๋ยวมอไซค์ยังเข้ามาได้นะครับแล้วเราเป็นใครนะฮะเราไม่เข้ามาครับไปโกโกโกนะครับโกโกข้างในมันลึกไหมครับด้านในลึกไหมอ๋อก็สุดเลยเป็นยาวๆเลยเฉพาะชุมชนคลองเตยนะครับที่ว่าใช่ไปสุดนู่นเลยทางโค้งเป็นกิโลไหมครับเนี่ยถึงไหมถึงครับถึงเหรอโอ้ยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเป็นกิโลเลยทุกคนนะฮะเดินอย่างนี้เป็นกิโลเลยเหรอวะแล้วเราเข้ามาทำไมวะเนี่ยรถไฟมาทำไงวะคิดก่อนต้องวางแผนนะครับทุกคนถ้ารถไฟมาทำไงทางดีๆไม่มาทางอะไรกันจินนี่ครับอันนี้มีทางเลี้ยวซ้ายเข้าตรงไหนบ้างครับตรงนี้เลยนะขอบคุณครับแต่ถ้าตรงไปก็เป็นกิโลเลยถ้าตรงไปมันก็จะไปออกถนนอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ก็ไกลอยู่เหมือนกัน
กลอยู่เหมือนกันแต่จะมีล็อกๆแบบนี้เข้าไปตลอดแนวจะมีล็อกเข้าไปอย่างเงี้ยเรื่อยครับผมแล้วรถไฟจะมาใกล้มาอะไรตอนไหนครับรถไฟเหรอไม่แน่ไม่นอนไม่แน่แต่ถ้าเป็นช่วงเช้าก็จะเป็นประมาณครับ9:15 ประมาณบ่ายโมงช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีน่าจะนะโอเคไม่อาจจะมีไฟ3 ทุ่ม3 ทุ่มโอเคครับรอด เอาล่ะเรามาสำรวจชุมชนคลองเตยนะครับในรูปแบบโอ้โหไกลทุกคนไม่ไหวว่ะคือแบบเป็นทางรถไฟคดโค้งมากครับนี่นะฮะคดโค้งจริงขออนุญาตเข้าตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้มีเด็กเล่นกันด้วยดูดิเห็นป่ะโอ้โหนี่เวลาก็6 โมงพอดีนะครับโมงพอดีเข้าได้ไหมวะเนี่ยเข้าได้นะครับแคบครับผมขอบคุณครับทางนี้ไปไหนอะครับพี่ผมอยากจะไปทะลุฝั่งนู้นนะพี่ไปได้ครับเดี๋ยวไปถามชาวบ้านแถวนั้นก็ได้ได้ครับมันก็จะเป็นตอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยขอบคุณครับคนนี่คือยังไงก็นี่ชาวบ้านอ๋อชาวบ้านเลยขอบคุณนะครับโอ้ครับผมอันนี้ที่น่าจะเป็นร้านชำป่ะพี่ตอนนั้นอ๋อแต่ว่าติดเป็นแบบน้ำอัดลมนะครับโอเคทุกคนไปลุยกันต่อครับชุมชนคลองเตยไม่เคยมาคนโอ้โหเด็กเพียบเด็กเพียบนี่มีร้านชำอยู่ตรงกลางซอยเย่เย่1 2 3เย่โอ้โหอยู่มานานยังพี่ตรงนี้หลายสิบปีนะโอ้นี่มาเป็นครั้งแรกเลยลึกๆไหมใช่ครับบ๊ายบายไปละโอ้โหทางเข้าสวัสดีครับไปทะลุอีกฝั่งได้เนาะขอบคุณครับครับพี่ครับโอ้โหชุมชนนะครับนี่เป็นชุมชนที่ต้องบอกว่าลึกมากนะครับอีกชุมชนหนึ่งนะครับอีกไกลไหมครับข้างในไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับเอ๊ะฝั่งไหนไปไหนคะจะออกไปอีกฝั่งนะครับไกลไหมก็ไปฝั่งไหนล่ะคะฝั่งนู้นนะครับพอสมควรลองดูครับขอบคุณครับครับผมคือบ้านเรือนนี่แบบยังคงสภาพเก่าแก่นะครับทุกคนนะฮะเราก็ยิงยาวกันเข้าไปในชุมชนคลองเตยนะครับโอเคสวัสดีครับพี่อีกไกลไหมครับพี่ที่ไหนครับคือจะเข้าไปเลาะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะอีกกว่าจะถึงปักซอยไกลอยู่ครับมันจะมีออกซอยฝั่งนี้กับออกซอยนู่นเลยครับผมคือตอนมันยิงยาวคู่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อเพราะว่าทุกทางมันออกซอยได้หมดเลยครับที่ว่าจะไปซอยไหนก็คือเรียบเป็นทางรถไฟใช่ถ้าขวามือทางรถไฟแต่ถ้าตรงไปก็จะเป็นพวกออกไปทางกรมศุลนะครับอ๋อกรมศุลใช่แต่ถ้าออกซ้ายมือนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าเป็นถนนแบบว่าในล็อกธรรมดาโอเคพี่ขอบคุณครับลุยนะครับลองเข้าไปกันดูครับโอเคเหี้ยว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 เจอแมวอยู่หน่อยนึงนะครับชุมชนคลองเตยครับทุกคนนะครับวันนี้มาแล้วนะชุมชนคลองเตยต้อนรับคือมีแต่บอกว่าไกลนะฮะเนื่องจากข้างในนี่เป็นหลายกิโลนะทุกคนนะฮะซึ่งไม่รู้ไปทะลุที่ไหนได้บ้างนะลองกันเข้าไปดูอันนี้ร้านชำสวัสดีครับโอ้แมวเมีย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 วแมวแดงนี่แจ๋วเว้ยแจ๋วนี่กูต้องไปไหนวะเนี่ยเจอตีแล้วหูยนี่แบบกินบ้างไอ้เนี่ยของพี่โค้งโอ้โหเฮ้ยทุกคนไกลคือกว้างแบบกว้างมหาศาลกว้างใหญ่ไพศาลแบบอีหยังวะมีหลงอ่ะผมว่านะมีสิทธิ์หลงอ่ะครับโอ้โหตอกซอกซอยเยอะมากเลยทุกคนดูดิทางนี้ตันไหมครับทางนี้ตันไหมครับ
อย่าเข้าไปเลยมีหมามีหมาใช่ไหมครับเราดีกว่าครับครับหมาไม่มีไม่เสียงหมาด้วยค่ะไม่เสียงหมาด้วยไม่เสียงการโดนหมากัดโอเคขอบคุณมากมากครับดีนะคะขอบคุณครับโอ้โหก็ตอกเยอะนะครับเนี่ยในตอกพวกนี้นะฮะใช่ค่ะมีแต่หมาแต่สุนัขกว่าครับโอ้โหบ้านเรือนทุกคนนะครับร้านชำก็เยอะนะเนื่องจากการที่จะออกหน้าปากซอยนี้ค่อนข้างยากลำบากนะฮะทุกคนร้านชำก็เยอะหน่อยเปิดมานานยังครับป้าร้านเปิดมานานยังตู้คลาสสิกมากเลยโอ้โหตู้เก็บน้ำแบบโอ้โหหาแบบสภาพนี้นะโอ้โหนี่ตู้ตั้งแต่สมัยไหนครับเนี่ยอื้อหือตั้งแต่อายุยุค90มั้ย30ปีแล้วเนี่ย30ปีตั้งแต่ขายพวกขนมแถมของเล่นมั้ยครับเป็นทอดแรกๆน้องสาวขายมาตกรุ่นหลานรุ่นหลานแสดงว่าน่าจะมีตั้ง 3-40 ปีแน่นอนครับอยู่นี่08อ่ะพ่อกับแม่มาอยู่ที่เนี่ยมาอยู่ที่ยาเขาอยู่เนี่ยครับผมเก่าแก่มากเก่าแก่มากแสดงว่าร้านนี้ก็อยู่คู่ชุมชนคลองเตยมานานมากโอ้โหเยี่ยมเลยครับอันนี้สมัยก่อนจะเป็นขนมพวกแนวแถมของเล่นไหมพี่ใช่ไหมที่เป็นกล่องๆแถมของเล่นนะมันจนไม่มีพ่อแม่แล้วเนี่ยพี่น้องมาเหลือกี่คนแล้วครับผมแสดงว่าก็โอ้โหอยู่กันมายาวนานเก่าแก่มากนะครับไม่รู้จะไปไหนอ่ะก็ยังอยู่ต่อเนื่องกันครับผมข้างในก็อีกลึกไหมพี่ข้างในไปอย่างนี้ก็อย่างนี้ทุกที่ก็อย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆทางนี้มันก็ออกทางรถไฟพูดง่ายคือเป็นเครือข่ายใหญ่แมงมุมด้านในเลยก็คือทะลุได้หมดเลยด้านหลังก็เป็นครูประทีปอ๋อด้านหน้าก็เป็นตำรวจไงครับที่เราจะไปคลองเตยถ้าผมจะตำรวจหมดเนี่ยสักชั่วโมงนึงทั่วไหมไม่ทั่วไม่ทั่วหรอโหทุกคนพลาดแล้วต้องทำแผนที่แล้วสงสัยโอ้ครับอุ้ยผมคิดถึงไงอันเนี้ยโอ้โหแบบทุกคนดูฮะอันนี้คือวันวานของเรานะตอนเด็กๆ เราก็เล่นแบบเนี้ยมีครบเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับลองเข้าไปดูต่อครับโอเคโหสุดยอดเลยอ่ะทุกคนเป็นชุมชนที่มีโอ้โหมีห่านมีเป็ดนะฮะอุ้ยเสียงอะไรวะโอ้โหห่านอยู่ข้างบนมีห่านอยู่ข้างบนทุกคนโอ้โหดูทุกคนไปแบบลึกมากฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ไปบรรจบอยู่ตรงไหนครับทุกคนนะฮะเมื่อกี้ถามดู1ชั่วโมงขับไม่ทั่วแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นร้านน้ำปั่นหรือเปล่าอันนี้ขายอะไรครับขายน้ำอ๋อเป็นน้ำปั่นอะไรพวกนี้ครับใช่ค่ะโอเคครับคือลึกมากเลยนะครับเนี่ยผมไม่รู้จะไปต่อตรงไหนเลยมันโอ้โหลิฟต์โอ้โหแบบทางนี้ก็ไปไกลใช่ไหมฮะไม่ไกลค่ะถ้าตรงไปมันเข้าถนนเลยค่ะเป็นถนนแต่ว่าทางนี้ก็ยังยาวๆไปเรื่อยเลยไปล็อกหนึ่งอันนี้ล็อกสองครับล็อกหนึ่งโทษครับมีทั้งหมดกี่ล็อกครับถ้าตรงชุมชนนี้ใช่ไหมคะชุมชนนี้จะมีล็อกหนึ่งสองสามสี่ถ้าไปถึงสุดนู้นก็จะเป็นห้าหกคือมหาศาลมากยิง1ชั่วโมงหมดมั้ยคือผมปั่นวนเนี่ย1ชั่วโมงครบมั้ยไม่ครบซอยไม่ครบซอยเพราะว่ามันทํามันเยอะหมดไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วคนมาไม่ถูกก็จะหลงใช่มั้ยซอยนี้จะออกแล้วออกไปอ๋อมันจะงงใช่งั้นเดี๋ยวผมขอตรงอย่างเดียวก่อนมันต้องทะลุที่ไหนสักอย่างขอบคุณมากครับทุกคนโอ้โหนี่ก็เป็นซอยไปอีกอ่ะเราขอตรงก่อนเพราะว่าถ้าเลี้ยวไปนี่แบบอาจจะหลงนะแมวเปอร์เซียโอ้โหอันนี้เป็นร้านขายข้าวครับผมแล้วแต่คนชอบผัดไก่นี่ครับขายน้ำตกส้มตำนะครับปลามีทุกอย่างในนี้มีทุกอย่างค่ะมีค่ะครับผมโอ้โหตอกเยอะมากเลยนะพี่ซอยเยอะมากนะครับนี่แหละครับผมนี่แหละครับกำลังหลงไม่ได้ถึง10 บาทถ้าไปหน่อยก็เลี้ยวออกตามคือเหล่าเลยอีก2ซอยเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาก็ออกได้ก็คือผ่านทางรถไฟใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากแต่ว่าถ้า
ถ้าซ้ายไปนี่ก็ไปต่อได้เหมือนกันไปได้แต่ไปซอกซอยนะซอกซอยเลยแล้วจะออกทางแล้วนะครับผมไม่เคยมาครับทำอะไรขอบคุณมากนะครับครับผมมีลาบมีน้ำตกนะครับตรงนี้ขายอยู่คือชั่วโมงหนึ่งก็ถ่ายไม่หมดนะทุกคนผมบอกก่อนโอ้โหแบบซอยไปไหนตรงไหนวะเนี่ยอันนี้ลึกไหมครับไปทะลุตรงไหนได้บ้างฮะทะลุข้างหลังได้ครับตรงนี้สุเหร่าใช่ไหมครับสุเหร่าแล้วครับเดี๋ยวขวานะเฮ้ยพี่มันในติ๊กต็อกนี่มาใช่ที่ไปเลยวะบ้านหลังใช่อุ้ยจำได้ด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับเอาต้องไหนล้างวะไปโอ้ยร้านนี้คลาสสิกทุกคนโอ้สายขวาหน้าหลังนี่ตอกล้วนๆในไหนวะแต่ที่นี่คือต้องบอกก่อนว่าถึงจะลึกก็จริงนะฮะแต่ว่ามีชุมชนและมีผู้คนเยอะมากนะครับสามารถถามทางได้ตลอดทางนะครับผมนะฮะสวัสดีครับโอ้ยลึกว่ะขอโทษครับอู๋ตรงนี้เป็นตอกเล็กแหละทุกคนนะฮะค่อนข้างเล็กเลยตอกตรงนี้นะอันนี้เครื่องซักผ้าโอ้โหอันนี้ร้านชำร้านชำเยอะครับทุกคนนะครับโอ้โหมีร้านชำตอนนี้นับได้ประมาณสัก 4-5 ร้านนะครับสำหรับการปั่นเข้ามาสำรวจตอนนี้ยิ่งยาวนะคลิปเรายังไม่มีการตัดเลยนะครับทุกคนนะฮะโอ้โหโอเคไปกันต่อโอ้อันนี้ร้านชำร้านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยร้านที่6เปิดมานานยังครับร้านชำไม่นานแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อเลยป่ะครับต้องหน้าใช่โอ้ครับผมแต่ก่อนนี่ขายแบบพวกแนวขนมแถมของเล่นด้วยใช่ไหมครับหน้าใช่หน้าใช่เนาะอันนี้ไปอีกไกลไหมครับมีหลายซอยอ่ะพี่เยอะมากเยอะคือเมื่อกี้ข้างหน้าเขาบอกว่า1ชั่วโมงน่าจะไม่หมดไม่หมดพี่ไม่หมดใช่ไหมใช่มันมีหลายซอกหลายมุมนี่มันปั่นก็เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือไม่รู้จะไปไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยใช่โอ้ยที่ตอนที่พี่ออกไปนี่ก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วครับแต่ว่าถ้าจะสำรวจก็คือต้องวิ่งซ้ายเข้าไปก็วิ่งตามเลยพี่เข้าซอกซอยออกไปเรื่อยๆพี่เยอะป่ะลองไปดูกันขอบคุณครับครับผมโอเคทุกคนต้องมาแต่เช้าเลยครับป่ะนี่ร้านอะไรทอดครับนี่ร้านทำผมกลางซอยนะครับร้านทำผมกลางซอยแล้วก็อ๋ออันนี้ไปที่ไหนวะเนี่ยไปทางนี้แล้วทางนี้ก็แบบซอยตันไปทางนี้แล้วกันนะฮะโอเคโหมุงสังกะสีนะครับนี่คือเซกเตอร์7โดยแท้เลยนะครับครับอ๋อจินนี่เรโทรเกมครับผมสำรวจยุค90ครับโอเคร้านจำร้านที่7แล้วโหอันนี้มีของเล่นขายเพียบเลยนะครับโอ้โหนี่ขนมนี่ทุกคนตอนนี้เขาขายอะไรอันนี้คืออะไรวะสะสมครบแลกรางวัลได้ทันทีนะครับผมนี่ผมมีของเล่นด้วยสวัสดีครับพี่ครับพี่ขายมานานยังครับเนี่ยเปิดมานานยังนานแล้วใช่ไหมฮะปีสักยุค90ได้ไหมครับยังถือว่าอันนั้นหนูยังเด็กเลยเอาจริงนะครับโอ้โหคือร้านพี่มีเอกลักษณ์มากเลยมีของเล่นเยอะมากครับคือร้านอื่นปกติไม่ค่อยมีของเล่นนะพี่อุ้ยของเล่นเยอะนะดูสินะฮะภายในชุมชนคลองเตยนะครับมีแบงก์กาโมเนี่ยตรงเนี้ยร้านเนี่ยของเล่นเพียบเลยอันนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปนี่คือไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมไปได้เรื่อยๆค่ะโอเคครับแต่ถ้าตรงไปก็มีทางไปเหมือนกันไปได้เหมือนกันหมดโอเคขอบคุณครับล้างยาไปได้ไหมเนี่ยโอเคครับอย่าอะไรถ้าบอกว่าใช้
เฉยผมมีนกอยู่ข้างในพี่ตรงไปได้ใช่ไหมครับได้ค่ะขอบคุณครับพี่โหแมลงเยอะแล้วมากันอะไรกันตอนกลางคืนวันนี้จินนี่ข้างในวะโอ๊ยอ้ายโอเคไปลุยกันนะครับสำหรับทางเข้าซอยชุมชนคลองเตยนะครับโอ้โหทุกคนเรายิงยาวกันมาแบบนันสต็อกเลยครับตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปจบที่ตรงไหนยังไงนะครับยิงยาวกันไปก่อนนะครับทุกคนไปได้ไหมเนี่ยไปได้โทษครับพี่ตรงนี้ไปต่อได้ไหมครับตรงนี้ไปต่อได้ไหมครับไปได้ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับไปไหนก็ไม่รู้โหทุกคนกว้างใหญ่มหาศาลสุดๆนะครับสำหรับจุดนี้ครับครับครับพี่ไปได้ใช่ไหมครับครับผมสีแดงนี้จะไปซ้ายไม่ได้ขวาครับผมแต่ว่าจะไปทะลุตรงไหนได้พี่ถ้าทะลุตรงหลังนัวต้องเข้าไปเนี่ยแล้วไปถึงองค์พระเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับผมตรงไปเลยตรงไปเลยไปเลยไปเลยจุดตั้งสองทางครับก็เป็นซอยตอกนี้ไปเรื่อยก็เป็นแบบทางอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยอ๋อครับผมกลับไหมครับเนี่ยไม่กลับครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับโอ้โหยืนแบบเจ้าถิ่นรอรอบแล้วโอ้มีร้านชำอยู่ตรงนี้ร้านหนึ่งนะฮะโอเคเลยอันนี้ไปต่อได้ไหมเนี่ยทางนี้ไปได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นะตรงไปนะโอเคครับตรงไปเดี๋ยวก็ไปเจอแยกแบบนี้อีกจะไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อ๋อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเงี้ยวเงี้ยวโอ้โหยิงยาวไปเลยโอ้โหหมาเยอะโอ้โหหมาเพียบไม่กัดนะฮะไปไหมครับครับโอ้โหเพียบเลยครับครับแต่ว่าทะลุฝั่งนู้นได้ใช่ไหมฮะได้ครับตรงไปสุดเลยไปออกทางฝั่งนู้นเลยครับผมขอบคุณนะครับโอ้โหชุมชนนะฮะทางนี้ไปได้ไหมครับโอ้ไปได้ไหมเนี่ยทางนี้หมาเยอะเราว่าเราหลงแล้ววะครับคือว่าจะไปทางฝั่งสุดเลยครับฝั่งนี้ตรงไปก็เป็นทางถนนออกถนนได้ที่เป็นทางรถไฟใช่ไหมใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับเคลหลบเขาเลยครับขอบคุณครับนี่ก็ทางออกกันครับโอ้หมาก็เยอะนะทุกคนแมวก็เยอะหมาก็เยอะนี่เล่นไล่จับกันอยู่โอเคโอ้โหชุมชนคลองเตยกว้างใหญ่มหาศาลทุกคนมหาศาลว่ะดูนะโหยกว้างใหญ่มหาศาลมากเด็กๆอยู่ข้างหลังโอ้โหเนี่ยซ
ซอยไปไหนวะเนี่ยอะไรตอกซอกซอยเยอะมากนะฮะอันนี้ไปไหนได้บ้างอันนี้ทะลุได้บ้างอันนี้ออกแล้วใช่ไหมฮะโอเคครับโอเคโอเคโอเคโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นที่เล่นสนุกสนุกนะเนี่ยเล่นอะไรกันเอ่ยเล่นซ่อนแอบเปล่าเอาบาย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 กล้องบายบายกล้องบาย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 นะอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะโอ้โหครับขอบคุณมากขอบคุณมากทะลุไหนแล้วทางนี้ไปทางไหนก็ได้นะครับลองไปทางนี้ดูครับมาสำรวจชุมชนผมนี่ก็ออกไปถนนใหญ่ครับผมทางนี้ออกไปถนนใหญ่ใช่ไหมแล้วทางนี้ก็คือย้อนกลับไปครับแล้วถ้าเลี้ยวขวาล่ะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ออกไปถนนใหญ่ได้เหมือนกันออกถนนโอ้โอเคแล้วก็จะมีซอยลงแทงออกโอเคขอบคุณครับฮัลโหลฮัลโหลเอาล่ะทุกคนไม่เคยมาเราก็ต้องมากันนะฮะสำหรับชุมชนนี้นะอันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเอาบ๊ายบายกล้องเร็วบ๊ายบายโอ้โหมอไซค์มาโอ้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโทษครับโทษฮะตังค์ให้ที่สิบเลยเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าครับครับขอบคุณครับโอ้ยิงยาวกันเข้าไปขอบคุณครับโอ้ทุกคนคือเป็นชุมชนที่มีผู้คนนะครับอาศัยอยู่แบบเยอะแบบเยอะมากมหาศาลครับแล้วจะไปยังไงล่ะเนี่ยไปได้ไหมขอบคุณครับต้องลงแล้วอันนี้ครับผมโทษทีครับปึ๊บโอเคครับทางนี้ก็ไปได้ใช่ไหมได้ครับออกโอเคครับทางเป็นทาง70ไร่เลยครับผมถนนใหญ่เลยหมากัดมั้ยครับเนี่ยไม่กัดครับไปเลยโอเคขอบคุณครับหมาข้างนอกครับผมขออนุญาตแคปชึบว้าวร้านขายของชำของเล่นเพียบมีลูกแก้วด้วยทุกคนนะฮะดูดิในนี้ยังมีใครดีดลูกแก้วป่ะจริงป่ะโอ้ยดีกันมาช้านานมากดีครับโอ้โหครับโอ้โหนี่ร้านชำกลางซอยใช่ครับคนเดียวเลยอะไรไอ้กล้องกล้องอะไรอะไรนี่ไม่ไม่นี่เขาเห็นแล้วอ่ะหุยร้านชำโอ้โหอ่ะเราจะเข้าไปข้างในกันโอเคครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับครับผมไปได้นะครับทางไหนทะลุไปเรื่อยเลยทุกคนนะครับโอ้โหครับโอ้ข้างในคือกว้างมหาศาลแบบอภิมหาแบบโคตรใหญ่นะครับชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนที่ผมว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเข้าเซกเตอร์มาเลยนะโอ้โหไปได้ไหม อ๋อครับนะอ่ะเดี๋ยวขวามาโอ้โหนี่ทางออกทางออกแล้วทุกคนถึงทางออกนะครับตอนนี้มีร้านอาหารอยู่ด้านหน้านะนี่ร้านอาหารโอเคทางออกโอ้โหที่สุดก็มาถึงทางออกนะครับมีหมาคอยส่งนะฮะถ้าเราตรงไปอาจจะเจอหมาดำตัวนี้ไล่เห่าก็ได้นะครับทุกคนตัวนี้ก็เป็นร้านขายอาหารเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราลองปั่นไปด้านหน้านิดนึงนะครับสำหรับจุดนี้ก็รอบนอกจะเป็นตึกนะทุกคนเห็นไหมตึกด้านบนนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะยิงยาวมาดูจากสถาปัตยกรรมแล้วนะฮะสำหรับการปลูกสร้างเนี่ยเชื่อได้เลยว่าตั้งแต่สมัยยุค90แน่นอนนะครับเนี่ยด้านบนเห็นไหมมีผ้าใบทาโร่ด้วย
แล้วชุมชนก็คือข้างในจะเป็นชุมชนอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวนะที่ว่า40ไร่อะไรป่ะใช่ป่ะไม่แน่ใจนะฮะคือตอนนี้ผมไม่รู้ใครดูช่องผมอยู่บ้างนะถ้าอยู่ที่นี่ก็ทักทายกันได้ซึ่งผมก็ปั่นมั่วไปหมดตอนนี้เราออกมาอยู่จุดบริเวณกึ่งกลางนะครับของชุมชนคลองเตยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นชุมชนหมู่บ้านพัฒนา70ไร่นะทุกคนนะฮะอยู่บริเวณด้านหลังผมเนี่ยนะฮะใหญ่มหาศาลมากๆแล้วไม่รู้ว่าจะไปเริ่มจุดไหนยังไงครับเมื่อกี้ก็ลองคุยกับชาวบ้านนะครับที่อยู่บริเวณในชุมชนพี่ๆก็บอกว่า1ชั่วโมงไม่ทันนะฮะไม่พอสำหรับการมาสำรวจชุมชนคลองเตยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจบริเวณด้านในกันอีกจุดด้วยนะครับว่าจะมีอะไรให้เราเข้าไปดูกันบ้างนะสำหรับชุมชน70ไร่นะครับน่าจะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาเป็นแบบบ้านเดี่ยวแล้วก็เป็นแบบชุมชนที่ทำใหม่หมดแล้วนะครับเนี่ยนี่เป็นร้านขายแบบฮาร์ดวงฮาร์ดแวร์เป็นของเล่นด้วยนะครับอ๋อเป็นตรอกเข้าไปอีกทุกคนนะครับคือพูดง่ายๆคือมีตรอกทุกจุดนะครับเนี่ยเป็นซอยชุมชนแยก14อะไรต่างๆนะฮะเนี่ยก็มีเข้าไปบริเวณด้านในนะครับเข้าไปพี่เข้าไปแล้วมันทะลุไหนได้บ้างครับไอซอยแรกพี่เข้าไปครับเข้าไปแล้วมันเยอะมากเยอะในซอยบ้านครับ40ซอยอ่ะ40ซอยซอย14มันก็ทะลุซอย3ได้ทะลุซอย3ได้ผมแนะนำพี่นะครับเข้าซอยนี้แล้วตรงไปครับจะมี2เสือเค้านั่งกันอยู่นั่น2เสืออะไรครับคือในชุมชนผมจะแบบมีอะไรแปลกๆนะอ๋อเป็นอะไรแปลกๆครับคือมีคนมาบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากเจอไม่เป็นไรเอาซอยนี่แหละเอาพี่ตรงไปครับผมอันนี้มันจะมีพวก4ก็จะคู่13อ๋อครับ14คู่13คือตรงไปสุดเลี้ยวขวาใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่นะพี่ตรงไปเลยลองเข้าไปดูได้ครับขอบคุณมากเลยครับพี่โอเคทุกคนโอ้ยร้านชำก็คือตั้งแต่ต้นซอยเลยครับเนี่ยเป็นร้านขายร้านขายข้าวแกงอาหารตามสั่งร้านไหนอาหารจานเดียวยิงยาวครับโทษครับโหยอะไรจะขนาดนี้เนี่ยชุมชนคลองเตยทุกคนคลองเตยอภิมหาชุมชนนะฮะตอนนี้คือไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนยังไงแบบไหนงงหมดแล้วกว้างใหญ่ไพศาลนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุมชนที่เป็นบ้านต้องบอกก่อนว่าเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยวไม้ซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นชุมชนที่ยิงยาวเข้าไปด้านในเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ทะลุได้เหมือนกันนะครับนี่เลี้ยวขวามีหมาเว้ยตรงดีกว่านะครับอันนี้เป็นสะพานไม้รอก่อนโอ้ยแมวไปต่อทุกคนไปต่อโอเคโอ้ยชุมชนก็เด็กๆ เยอะนะทุกคนนะครับเด็กๆมีอยู่เยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นชุมชนที่ต้องบอกว่ามืดตื่นเลยนะครับข้างในคือเขาจะมีใครมาสำรวจกันตอนนี้วะนะฮะมืดมากตรงนี้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นนะฮะสำหรับคนในชุมชนใช่ป่าวะหรือบ้านคนไม่แน่ใจตรงไปนะครับเราจะไปซอย3ซอย3อยู่ไหนซอย3อยู่ไหนนะครับโอ้ทูจาครับสักการะโอ้ยแมวดำยุงเกาะแมวเพียบเลยทุกคนโหเนื่องจากแมวเป็นสีดำนะยุงเกาะแมวดำครับนี่ร้านชำนะครับนี่ร้านที่11แล้วมั้งเนี่ยพี่อยู่มานานยังครับตรงนี้อยู่มาตั้งแต่พศ27 27เลยเหรอ นานมากนะนานมากนะ จะออกจะออก ครับโอ้โหพศ27 หลายปีเกือบ40ปีนะพี่โอ้แล้วเป็นไงโอเคไหมพี่ตรงนี้มีความสุขนะมีความสุขไหมครับมีความสุขดีไหมพี่มีสุขมั่งทุกมั่งผสมไปเนาะครับ
แต่ชุมชนใหญ่มากนะชุมชนใหญ่โอ้โหเข้าไปแบบไม่เสียตังค์เขาไล่ที่ก็ไล่ไปแต่เดี๋ยวนี้เราเสียเสียค่าที่ของของป้าเสียเดือนละ180เดือนละ180ก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่แต่ว่าก็เหมือนเราก็อยู่ไปสบายๆไม่ซีเรียสอะไรก็มีมั่งครับมั่งทุกมั่งสุขมั่งครับผสมกันได้นะขอให้พี่โชคดีในปีนี้นะครับขอบคุณครับพี่ครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่ครับโอเคไปกันต่อทุกคนนะครับไปกันต่อโหยมองไม่เห็นทางเอาไฟขึ้นหน้าก่อนเลยทุกคนนะครับมืดตื่นแล้วตอนนี้นะฮะมืดตื่นแล้วอ่ะเรามาออกปากซอยซึ่งตรงไหนวะนี่ไปทางนี้ไปทางนี้ทุกคนโอ้โหชุมชนคลองเตยนะฮะไม่เคยมาเราก็มาให้เห็นนะครับทุกคนนะอันนี้แยกหนึ่งทุกคนนะครับแยกหนึ่งแล้วก็เราโอ้โหบ้านคลาสสิกว่ะดูดิเห็นป่ะนี่คือผมว่าน่าจะเป็นเซกเตอร์เซเว่นที่ใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่ช่องจินนี่เทโกเกมเคยไปสำรวจมานะนี่ใหญ่มากนะครับใหญ่โคตรนี่ฮะอันนี้เป็นทางไปโรงเรียนนะฮะซึ่งโรงเรียนอะไรอ่ะแป๊บนึงขอดูนิดนึงไม่แน่ใจไปตามกันเข้าไปครับนี่ฮะนี่เป็นหลังโรงเรียนนะแล้วมีตอกเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าตอกนี้ดีกว่าทุกคนนะครับลองเข้าตอกนี้ดูป้าเขาให้ไปต่อได้ไหมเนี่ยทะลุฝั่งตรงข้ามได้ไหมลองดูทางนี้ตันป่ะครับซอยตันไหมตันไหมครับตันโทษทีถอยซอยตันไปทางนี้ดีกว่าเอาล่ะยิงยาวกันเข้าไปครับทุกคนนะครับยิงยาวกันเข้าไปไม่เคยมาก็ต้องมาดูนะฮะตอนนี้โอเคเจอชาย4บะหมี่เกี๊ยวนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครคลองเตยนะฮะฝึกวิชาชีพโอ้โหนี่ร้านชำร้านใหญ่ทุกคนนี่ร้านใหญ่เลยทุกคนเห็นไหมร้านใหญ่เลยก็ยังมีต่อไปอีกโอ้โหครับขอบคุณมากครับอันนี้ยังมีแบบชุมชนข้างในอยู่ใช่ไหมครับในนี้มีชุมชนในนี้มีใช่ไหมครับลึกไหมเป็นทางตันก็ไปเข้าทางซอยโน้นซอยหน้าซอยหน้าเลี้ยวขวาก็ไปโอเคผมจะไปฝั่งนี้ครับจะไปฝั่งนี้ก็เข้าได้นะโอเคขอบคุณครับพี่ต้องถามทางตลอดทางครับคือถ้าใครแบบไม่เคยอยู่ในพื้นที่นี้ผมบอกเลยว่าหลงนะฮะซอยนี้ป่ะวะอ่ะลองเข้าไปดูโอ้โหไปโอ้โหโอ้โหไปเรื่อยเปื่อยเลยทุกคนทางนี้ได้ไหมวะทางนี้ไปได้ใช่ไหมครับไปทางนี้ดีกว่าโอเคขอบคุณครับพี่ครับครับ ไปไหนต้องไหนอยู่เนี่ยเปิดมานานยังพี่โอ้หลายปีแล้วนานแล้วค่ะสัก30ปีได้ไหมถึงไหมตั้งแต่ยังไม่ตั้งแต่ไอ้นี่ยังถึงอ๋อก็แสดงว่าอยู่มาแบบตั้งแต่อยู่90เลยใช่ตรงเนี้ยเขาอยู่มาตั้งแต่แบบยี่ห้อ90เลยมั้งเกิดเลยโอ้80อ๋อ80ยี่ห้อ90อีกแสดงว่ารุ่นผมนั่นแหละเอางี้ละกันเนี่ยอายุป้าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยครับ3เนี่ยก็คืออยู่มาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเกิดเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็คุยมาทั่วเลย
เขาบอกว่าผมจะมาสำรวจสัก1ชั่วโมงเขาบอกไม่พอว่าชุมชนกว้างมากมันอย่างนี้ไม่ได้อะไรมันกว้างกว้างมากใช่ไหมฮะมองจากข้างบนดูมันจะแคบนะแต่ว่าพี่ลงแบบทะลุเข้าตามซอยนานเลยวันนึงยังไม่จบเลยนะเฉพาะว่าชุมชนเดียวก็แบบอันนี้แค่ชุมชนเดียวเหรอครับล็อก456ล็อก456ผมเมื่อกี้ไปตรงนู้นมาแบบไม่ไหวก็ย้อนกลับดีกว่าเดี๋ยวลงแต่ตรงนี้ไปทะลุได้ใช่ไหมเหมือนเกาะอ่ะได้เนี่ยเหมือนเกาะออกถนนเลยลูกครับจะลองเข้าไปสำรวจพื้นที่ดูครับว่ามีจุดไหนยังไงอะไรเงี้ยแต่ในซอยนี้ได้ใช่ไหมได้ค่ะมันทะลุถึงกันหมดครับพี่ทะลุได้ทุกซอยโอเคขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวลองดูอันนี้ยิงยาวไปเลยนะฮะได้มีหมาป่ะไม่รู้ไม่มีโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับยิงยาวกันเข้าไปไหนก็ไม่รู้นะครับยิงยาวกันเข้าไปก่อนนะครับคือสำรวจตอนกลางวันไม่ได้ต้องมาสำรวจตอนกลางคืนนะครับยิงยาวกันเข้าไปก่อนอันนี้ก็มีซอยทะลุไปอีกนะฮะทะลุกันไปทะลุกันมาครับอยู่ข้างในนะฮะเรียกว่าเป็นชุมชนที่มีผู้คนเนี่ยอยู่เยอะมากๆนะครับทุกคนเยอะในที่นี้คือเยอะจริงโอ้โหเอาไฟส่องขึ้นหน้าก่อนนี่ก็ซอยต่อไปอีกนะครับนี่ดูทุกคนนะฮะคือเข้ามาแล้วกลิ่นเนี่ยคือบอกแล้วรู้เลยเป็นบ้านไม้นะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีกลิ่นอายของยุคสมัยอยู่ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็เป็นซอยต่อเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นต่อเข้าไปทางไหนวะทางนี้แล้วกันทางไหนงงกันนะครับรถครับยุ่งเยอะมากยุ่งเพียบสวัสดีชุมชนคลองเตยนะครับวันนี้ผมมาแล้วนะเดี๋ยวผมต้องมาซ้ำนะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากกว้างใหญ่มหาศาลมากครับทุกคนนะครับตรงไปออกได้ใช่ไหมครับได้ค่ะโอเคครับนี่ขายเกี่ยวกับอะไรพี่เป็นขายขนมใช่ไหมโอเคเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องออกกันนะครับบ๊ายบายเลยบ๊ายบายไปแล้วครับไปแล้วค่ะโอ้ยโหเด็กๆวิ่งเล่นกันสนุกสนานเลยฮะนี่ทุกคนรถออกหน้าปากซอยแล้วเนี่ยก็มาถ่าย YouTube สวัสดีครับครับผมครับผมโอ้ยกว้างมากเลยไปสำรวจในนี้เหรอใช่ครับชั่วโมงนึงยังไม่หมดเลยครับแบบเยอะมากเลยเยอะมากนี่หมดยังเข้าไปในล็อกยังผมเข้าไปแล้วไม่ไหวครับคือก็เอาเป็นกลิ่นอายไปดีกว่าโอ้ไม่งั้นเหนื่อยแพงแล้วอันนี้ท่าเรือแล้วท่าเรือแล้วนะฮะพี่ทำรถไฟจะถ่ายทำรถไฟทำรถไฟเดี๋ยวผมรถไฟก็จะเป็นครับจะมีรถไฟวิ่งไหมไม่มีตอนนี้ไม่มีนะฮะผมมาจากแถวลาดพร้าวขี่จักรยานมาใช่ครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับขอบคุณครับไปโอ้โหทะลุลงไม้สวัสดีครับใช่ไหมที่ไปสำรวจผีที่โรงแรมกับพี่วัดนะก่อนใช่ครับหนังเก่านี่ใช่อ๋อใช่ครับก็ผมเจอแต่มันไม่ใช่แบบตรงๆไงมันเจอเป็นแบบกลิ่นแล้วก็พวกเงาก็จริงอยู่แล้วไงหนูก็แฟนของเขาแหละไม่มีนะพี่จริงปะเห็นเลยอ่ะตรงไหนเนี่ยโคตรเลยแหละพี่จริงป่ะซอยมีซอยข้างหลังที่เขาบอกว่าของบ้านทั้งหมดของบ้านแล้วร้านป้าขายอาหารตามสั่งแค่ไปขอบ้านยังมีเสียงมั่งอะไรบ้างมีเสียงใช่ก็คือเขาโอ้ยอย่างนี้น่าสำรวจนะใช่น่าลองก็ลองถามร้านป้าอาหารตามสั่งครับแต่วันนี้เขาปิดแล้วดูเดี๋ยวไว้ย้อนกลับมาอีกรอบนะฮะได้ค่ะเออระวังหนักครับครับขอบคุณครับวันนี้สำรวจอะไรคะวันนี้แล้วไปด้วยนะครับได้โอ้ยชุมชนคนแน่นเยอะมากเลยนะคนเยอะมากเลยแบบเที่ยงคืนมาวางพี่ครับกลางคืนระวังกลางคืนอันตรายใช่ไหมผีไม่ค่อยกลัวหรอกคนน่ากลัวพี่ที่เนี้ยนะคนน่ากลัวที่สุดเลยครับผมแต่เมื่อกี้มาก็ยังพอมีผู้เฒ่าผู้แก่นั่งกันแต่ตอนกลางคืนอันตรายพี่ครับก็ได้เงียบไม่ได้วัยรุ่นเลยพวกวัยรุ่นเด็กอะไรพวกนี้เยอะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย
ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะไปถนนใหญ่ดีกว่าขอบคุณครับจำพี่ได้เลยครับผมขอบคุณมากลองตามให้เดี๋ยวลงให้วันนี้ครับผมโอ้ขอบคุณครับโอ้โหออกถนนใหญ่แล้วฮะทุกคนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมจะปั่นไปดูรอบนอกนะว่าเราจะคือจริงๆอ่ะวันนี้แบบไม่ลึกมากไม่ถึงกับเยอะมากนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่าน่าจะเป็นเซกเตอร์แบบนี้ยิงยาวเยอะมากๆนะแต่จะให้สำรวจแบบทุกซอกทุกมุมคงไม่ไหวครับเนื่องจากตอนนี้ด้วยความที่แสงแดดไม่มีแล้วนะฮะทุกอย่างมืดสนิทนะฮะก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่สำหรับการมาสำรวจเซกเตอร์ต่างๆภายในชุมชนคลองเตยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะคือถ้ามาที่นี่อาจจะต้องมาช่วงกลางวันครับแล้วก็สำรวจอาจจะได้ทั่วถึงมากกว่านี้นะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น EP พิเศษเลยนะครับการมาสำรวจครั้งนี้นะเป็น EP พิเศษเลยคือยิงยาวมาไกลมากๆนะครับสำหรับผมนี่คือมาตั้งแต่นู่นเลยนะครับลาดพร้าวผมปั่นจักรยานมาจากลาดพร้าวนะนี่ฮะก็มาสู่จุดเดิมมาสู่จุดเดิมนะครับโอเคจบประมาณนี้โอเคอ๋อวิ่งมาหาเหรอโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการ EP นี้เดี๋ยวจะไปแล้วอ่ะก็ลาแล้วเด็กๆนะบ๊ายบายไปแล้วครับทุกคนนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ